บุกจะอยู่ 900K นะครับผมก็ถูกนะฮะของดีราคาถูกอีกชิ้นหนึ่งของรุ่นไนนะผมนี่มันลูกรักจริงๆนะฮะtape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำการจัดงบรูนไนท์สายคริติคอลนะครับผมด้วยงบ 10M กันนะครับผมหลังจากคราวที่แล้วนะผมเราทำชาโดว์เชสเตอร์สายออโต้สเปลไปแล้วนะผมได้รับเสียงตอบรับบอกว่าพี่ทำอาชีพอื่นด้วยนะครับผมวันนี้เราก็เลยจะมาทำอาชีพรูนไนท์สายคริกันนะครับผมก็เป็นอีกสายนึงที่คนนิยมเล่นกันนะครับก่อนอื่นเลยนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับในการเลือกซื้อของผมก็ยังคงเน้นเรื่องอาวุธเป็นหลักนะครับผมเพราะอาวุธเนี่ยทำให้เราโจมตีได้แรงขึ้นนะครับผมเราจะได้เก็บเลเวลเร็วขึ้นหาเงินได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมคืองบประมาณผมตั้งไว้ประมาณครึ่งนึงนะครับผมจะไปลงอาวุธนะฮะมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวกดใบหาของแป๊บนะครับผมใครที่ยังไม่รู้ว่าใบหาของหายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่มุมขวาบนให้นะฮะเริ่มกันที่อาวุธชิ้นแรกนะครับผมก็คือนี่ครับเดทไกแดนนะฮะเดทไกแดนเนี่ยราคาถูกมากครับผมราคาอยู่แค่ 40K เท่านั้นเองนะผมบอกเลยว่าโคตรถูกนะฮะความสามารถของมันนะผมก็คือสเตนบวก5เอจิบวก2เพอร์เฟคดอทบวก20นะครับผมคือแบบพิ้วไปก่อนเลยครับผม1ใน5นะครับผมแล้วก็เมื่อทำการโจมตีระยะประชิดมีโอกาสทำให้ติดสถานะต่างๆด้วยนะครับผมแล้วก็เมื่อโจมตีระยะประชิดนะผมมีโอกาสจะดูดความเสียหาย 100% ในระยะ 11x11 ช่องรอบตัวมาฟื้นเลือดให้เรานะฮะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าดีโคตรๆนะครับผมเพราะมันคือการ์ดแมงแดงอ่ะนะครับผมที่เอามาใส่ในดาบแล้วและยังมีให้ไปใส่เพิ่มได้อีกต่างหากนะผมคือเรียกว่าเป็นดาบที่ดีมากนะครับแอทแทคสูงถึง200นะครับผมเพราะมันหนัก200นะผมแล้วก็เป็นอาวุธเลเวล4ด้วยนะครับผมแค่เอาไปตีบวก4เนี่ยก็ได้แอทแทคค่อนข้างสูงแล้วนะครับโดยรวมนี่คือแบบนี้เลยนะผมดาบนี้ดีมากผมถูกและดีนะครับผมอันนี้เลยนะครับเดทไกแดนนะฮะเดี๋ยวลองดูกันสิว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะผมเอาแบบตีบวกแล้วละกันนะครับผมไม่บวกเนี่ย 40,000 นะฮะแต่ถ้าบวกแล้วนะครับผมเอ้ยบวก5ไม่เอาต้องบวก7นะครับผมบวก7อยู่ 900K นะครับผมก็ถูกนะฮะคือถ้าเทียบกับดาบอีกตัวนึงที่มันนิยมกันก็คือ Violet Fear อย่างเงี้ยผม Violet Fear เนี่ยมันจะไปทางเน้นดาเมจเลยไงนะครับผมซึ่งเรางบน้อยอาจจะยังไม่ต้องเน้นดาเมจมากครับผมเน้นเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะครับผมก็เอานี้ละกันนะครับผมบวก7 Death Guidance นะครับผม 900K นะฮะหรือว่าถ้าใครอยู่เซิร์ฟอื่นแล้วมันหาเดทไกแดนถูกไม่ได้นะผมมีอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้ได้นะผมนั่นก็คือบัดดี้อีเตอร์นะครับผมก็พิมพ์ไปว่าบัดดี้อีนะครับมันก็จะเป็นดาบที่นี่ครับผมมีโอกาสได้แท็กบวก50คีบวก100เป็นระยะเวลา5วินาทีนะผมคือเมื่อตีไปเนี่ยมีโอกาสคีร้อยเลยนะผมแล้วก็เพิ่ม HP 100ทุกครั้งที่กำจัดมอเตอร์ได้นะครับผมก็ช่วยให้เราแบบเอ้ยช่วยรีเจนเลือดได้นิดนึงอ่ะนะครับผมแต่ข้อเสียของมันก็คือมันเป็นธาตุโกสครับผมเวลาใช้ปกติเนี่ยเราต้องหาเอาเสกไปเคลือบธาตุด้วยนะผมเพราะว่าธาตุโกสถ้าตีธาตุปกติเนี่ยมันจะตีเบาลงนะฮะดังนั้นเวลาใช้จริงก็ต้องเคลือบเอานะครับผมจะเคลือบน้ำเคลือบไฟอะไรก็แล้วแต่ว่าเราชนะธาตุนั้นไหมนะครับผมราคาก็แล้วแต่เซิร์ฟเวอร์นะผมแต่ของ Chaos บวก7มันอยู่ที่ 3M นะครับผมแต่เมื่อกี้มันถูกกว่าไงเอาแบบเมื่อกี้ก็ได้นะผมเพราะเมื่อกี้นี่คือเป็นธาตุธรรมดาผมไม่ต้องเคลือบด้วยนะฮะต่อมาครับผมชุดเกราะนะครับผมชุดเกราะเนี่ยจริงๆรูนไนท์มันมีเซตของตัวเองนะผมก็คือเซตพีอุดนะครับผมนี่ครับเราสามารถใช้พีอุดเพลทได้เลยนะครับผมพีอุดเพลทเนี่ยราคาอยู่ที่ 50K เท่านั้นนะครับผมเนี่ย 50K 100K นะผมเพราะมันเป็นเกราะที่ถูกมากครับผมมันดรอปจากพวกเลดิกพวกคาริสเบิร์กอ่ะนะผม1สักตัวนึงอ่ะนะครับผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนนะฮะความสามารถของมันก็คือ aim attack บวก10นะผม attack บวก20นะครับผมฟรีบวก17นะผมคือใส่ไปเนี่ย attack บวกก่อนเลยครับ20นะฮะดังนั้นแบบเอ้ยคิดอะไรไม่ออกก็เนี่ยแหละครับผมของถูกและดีนะครับผมแต่ข้อเสียของมันนิดนึงก็คือมันไม่มีสล็อตนั่นเองครับผมแต่มันออฟได้นะนะครับต้องเอาเหรียญมอล่าไปออฟนะครับที่ตัวมือมอล่านะฮะเนี่ยถ้าออฟแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับผมมันก็จะสุ่มออฟสเตตัสมาให้นะผมแต่เราไม่ต้องเอาไปถึงขนาดออฟหรอกครับผมเอาแค่แบบธรรมดาก็พอนะครับผมถูกๆนะฮะ 50K 100K อ่ะผมให้ไปเลย 100K นะฮะจบกันไปนะครับผมชิ้นต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่พ้นมับหนอนนะครับผมก็สไตล์เดิมนะผมเน้นถูกนะฮะมับหนอนเลดิกครับผมก็เลือกโอ้ยอันนี้ดีนะ3ออฟด้วยนะฮะแต่บวก4อุ้ยเอ้ยใช้ได้อยู่นะผมบวกทั้งลักบวกทั้งเด็กเนี่ยนะครับสเปเชียลเด็กด้วยนะครับก็ได้เด็กมาอีก1นะครับผมเพราะมันตีบวกไม่เยอะนะครับผมใส่เลดิกเรียบร้อยผม 1.4M เท่านั้นนะ 1.5 อ่ะปัดให้นะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ยอยากตัวท็อปขึ้นนิดนึงจะเอา 3M ก็ไม่ว่ากันคืออันเนี้ยมันต้องดูนิดนึงอ่ะนะผมก็เลือกมันที่เป็น3ออฟก็ได้นะผมหรือว่าถ้า2ออฟก็คือเน้นสเตตัสเยอะนิดนึงแบบ
3ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย5ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เน้นถูกครับผมเน้นถูกเราเน้นถูกเขาอ่ะเอานี้เอาสักเนี่ยละกัน 1.5M นะครับเรียบร้อยนะผมเราได้มัฟมาแล้วนะผมใส่เลดิกเรียบร้อยให้เสร็จสับนะครับผมเอาไปเก็บเรียบได้ทันทีนะฮะต่อมาครับผมเครื่องประดับนะฮะเครื่องประดับเนี่ยมันมีหลายอันที่น่าสนใจนะครับผมแต่บางอันมันก็ราคาแพงไปอย่างบาโกะเงี้ยมันค่อนข้างแพงไปนิดนึงนะครับผมแพงไปไกลเลยผมทะลุงบไปเลยนะครับคือรุ่นไหนมันมีเซตประจำอาชีพไงนะครับผมเราก็อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับผมจัดมาสิครับนี่ครับผมพีอุสซิลนะครับผมความสามารถก็คือแอทแทคบวก20Mac SP บวก20นะครับผมมีสล็อตนะครับผมของดีราคาถูกอีกชิ้นนึงของรุ่นไนนะผมนี่มันลูกรักจริงๆนะฮะใส่มาเลยครับผมซื้อมา2อันนะผมมันใส่ได้ทั้งคู่นะฮะราคาอยู่ที่ 150k นะครับผม2อันก็แค่ 300k เท่านั้นนะครับผมถูกแล้วก็มันยังสามารถออฟได้ด้วยนะฮะแบบนี้นะครับผมไปออฟเอานะผมแต่มันเปลืองตังค์นะผมก็นี่แหละครับผมของดีราคาถูก 150k นะผมจบทุกปัญหานะครับผมเรื่องเงียบทันทีนะฮะได้แท็กมาทั้ง40นะผมใส่2ข้างเนี่ยแรงนะผมแรงสะใจแน่นอนนะฮะอ่ะไหนๆก็มีเครื่องประดับที่มีรูแล้วใช่ไหมเราต้องหาการ์ดด้วยนะครับการ์ดสำหรับสายคินะครับผมคงไม่พ้นใบนี้นะครับโคโบนะครับผมปาบเข้าไปนะผมโคโบอยู่ที่ใบละ 450k นะครับเอานี้ละกันนะผม 450k นะครับผม2อันก็ 900k นะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับบางจังหวะมันถูกกว่านี้อาจจะเหลือสักประมาณ 200k ก็ได้นะครับผมก็เลือกช่วงเวลาทั้งนิดนึงช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมากดๆดูนะผมน่าจะได้ถูกกว่านี้อันนี้มันคือกลางวันนะครับร้านมันก็เลยค่อนข้างน้อยนะผมเดี๋ยวรอเย็นๆเนี่ยจะได้ถูกกว่านี้ครับผมเพราะเมื่อคืนเนี่ยผมเจอใบละ 200k เองนะฮะ2อันนะผม 900k นะครับผมประดับ300แต่การ์ดทั้ง900นะครับราคานี้ไปแล้วนะฮะนี่เราได้กันมา 4-5 ชิ้นนะผมราคายังไม่ถึง 5M กันเลยนะครับผมไปกันต่อนะครับผมรองเท้านะครับผมจริงๆมันมีรองเท้าเซตพีอุดนะแต่มันราคาแพงนะผมเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะฮะคือใส่ครบเซตอะมันดีนะผมใส่ครบเซตของพีอุดเนี่ยมันจะได้วินคัตเตอร์แรงขึ้น 100% นะผมกันทุกขนาด 10% นะฮะตอนที่แรกสตอมบัสมีโอกาส FD เพิ่มขึ้น 2% นะครับผมซึ่งมันก็โอเคแหละนะครับผมแต่ปัญหาคือตัวชิ้นที่เป็นรองเท้ากับผ้าคลุมอะมันจะแพงนะผมนี่ครับรองเท้าเนี่ย 1.5M นะครับผมแล้วก็ตัวผ้าคลุมเนี่ยตัวแพงเลยนะครับผมผ้าคลุมเนี่ยก็ต่ำสุดตอนนี้มันคือ13อ่ะนะครับผมแต่มันเป็น13แบบออฟแล้วนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้แบบพระคุณยังไม่ออฟอ่ะก็คงต้องซื้อซินเดอเรลล่า10อันนะครับผมแล้วก็ไปแลกเป็นมอลล่าคอยนะครับผมแล้วก็เอาไปแลกที่เมืองมอลล่านะครับเพื่อจะได้เซตพีอุดของรองเท้ากับพระคุณมาแต่เราข้ามไปก่อนนะครับผมเพราะมันต้องเติมตังค์อ่ะนะครับผมดังนั้นเราเลยจะเลี่ยงไปใช้ตัวเทมลักแทนนะครับผมเทมลักเนี่ยก็เป็นของคู่บุญสายคริติคอลอย่างเรามากนะครับผมก็คือเพิ่ม Mac HP 300 Mac HP 30นะครับผมแล้วก็100แล้วก็คิดที่เข้าดาเมจ 2% ทุกๆ3ตีบวกนะครับผมก็ถ้าเราตีบวกแบบเซฟเซฟหน่อยก็คือเป็นบวก4นะครับผมก็จะได้คิดแรงขึ้นอีก 2% นะครับแล้วก็ถ้ารักเท่ากับ120ก็คือรักตัวหน้านะครับผมเราจะได้คิดดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 30% เลยนะครับนี่ถือว่าดีมากๆครับผมสำหรับสายคีย์อย่างเรานะผมเพราะยังไงดูไนท์สายคีย์มันอัพลักเยอะอยู่แล้วนะผมยังไงก็ไปถึงลัก120แน่นอนนะครับดังนั้นก็ใบนี้แหละครับผมของดีนะครับผมต้องมีไว้นะฮะก็ราคาอยู่ที่ 200k เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะผมก็ซื้อเทมลักเสร็จแล้วก็ไปซื้อตัวหินฟ้าด้วยนะครับผมราคาอันละประมาณ 100k นะครับซื้อสัก5เม็ดนะครับผมแล้วก็ไปออฟเราจะได้ออฟ FPD มานะครับผมออฟ FPD เนี่ยจะได้ประมาณ FPD 2นะผมออฟ2รอบนะฮะเราเลือกออฟได้นะผมเราเลือกออฟได้นะผมในการออฟ FPD เนี่ยนะครับเนี่ยไอหินฟ้าเมื่อกี้นะผมออฟ1ครั้งจะได้ FPD 1แบบนี้นะครับจะได้ FPD 4นะผมแต่ถ้าออฟ2ครั้งเนี่ยใช้หินอีก4ก้อนก็คือรวมเป็น5ก้อนจะได้ FPD เป็น 6% นะครับผมทำง่ายๆครับผมสามารถทำได้ทุกคนนะผมก็แค่ซื้อรองเท้าเทมลักไป1คู่นะครับแบบนี้ 200k แล้วก็ซื้อหินเมื่อกี้หินสีฟ้านะครับผมนี่ฮะอีก5ก้อนนะผมแล้วไปคุยมี4นะครับผมแล้วก็เลือกว่าจะเอาออฟ FPD ให้รองเท้านะครับผมแล้วก็จะได้ FPD มาแล้ว 6% นะครับผมด้วยงบอยู่ที่รองเท้า 200k หินอีก 500k ก็เป็น 700k นะครับอ่ะก็จบกันไปแล้วกับรองเท้านะผมสำหรับใครที่อยากได้วิธีทำเอนชาร์ตรองเท้านะผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่มุมขวาบนแล้วกันนะครับต่อมาครับอย่างสุดท้ายนะผมอย่างสุดท้ายเนี่ยผมค่อนข้างจะปวดหัวกับมันมากครับผมเพราะมันคือหมวกนั่นเองครับผมหมวกตัวท็อปของรูนไนท์สายคีเนี่ยมันคือหมวกงูนะครับผมซึ่งตอนนี้มันมีราคาแพงมากนะครับเพราะเรียกว่ามันเป็นตัวที่เร่งดาเมจได้เยอะนะฮะนี่ครับผมหมวกงูต่ำสุดนี่อยู่ที่ 50-60M ครับผมซึ่งเราไม่ไหวแน่นอนทะลุงบไปไกลเลยนะผมเรียกว่าเกินงบไปเยอะนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องเลี่ยงนิดนึงอาจจะเป็นหมวกใบอื่นนะครับผมเช่นถ้าเน้น APD นะครับผมก็จะมีหมวกถูกๆก็คือเป็น Rabbit Magic Hat นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ 3M นะครับผมเดี๋ยวผมให้ไปหลายๆใบแล้วกันนะผมเผื่อใบนี้ไม่เจอใบนี้แพงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลองหลายๆใบนะครับผมก็จะมี Rabbit Magic Hat นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ 3M นะฮะเพิ่มเด็กบวก2ครับผมอิจิบวก2นะฮะแล้วก็
ลดดีเลย์การโจมตีก็คือเพิ่ม FD อีก 4% นะครับทำให้เราตีเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกใบหนึ่งนะฮะก็คือหมวกฮัสกี้นะครับผมหมวกฮัสกี้เนี่ยเมื่อคืนผมเจออยู่ 4M นะผมตอนนี้มันขึ้นเป็น 7M แล้วนะครับก็ถ้าใครแบบลองกดส่องบ่อยๆแล้วกันถ้าเจอแบบถูกๆก็ลองซื้อมานะผมความสามารถของมันเนี่ยก็คือ Attack บวก 5% นะผม Attack บวก 5% นะครับมีโอกาสไล่ 1% ที่จะไล่วินวอล์กก็คือสกิลที่ทำให้เราเดินเร็วนั่นเองนะครับซึ่งหมวกนี้มีสล็อตด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นของที่เพิ่ม Attack ได้ดีนะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ยหาฮัสกี้ไม่ได้นะผมถ้าหาเมื่อกี้ไม่ได้นะผมก็ให้เสิร์ชคำว่า Leo นะครับผมจะมีมงกุฎ Leo นะครับผมก็จะได้เด็กบวก2 attack บวก5นะครับแล้วก็ป้องกันไฟ 5% ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีนี่ครับผมอันนี้คือเขาตีบวกแล้วนะครับผมก็อันนี้ที่ตีบวก7แล้วนะครับผมก็จะได้ FD บวกอีก3เปอร์ด้วยนะฮะหรือว่าถ้าแบบเอ้ยหาอันนู้นหาอันนี้แล้วก็ไม่เจออันที่ถูกสักทีนึงนะครับผมงบไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมแนะนำอันนี้เลยครับผมต้องได้แน่นอนนะครับผมนั่นก็คือหมวกเมริแกนนั่นเองนะฮะราคาอยู่ที่หลัก 100K เท่านั้นนะครับผมเนี่ย 250K นะครับผมก็ถูกๆนะครับเป็นหมวกที่ได้แท็ก3หน่วยนะครับผมแล้วก็ลักบวก2นะครับก็สายคีย์ก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมใช้ไปก่อนได้นะฮะเอาไว้เดี๋ยวค่อยขยับขยายเอานะครับหรือว่าจะไปหาหมวกสล็อตมาเฉยๆก็ได้นะแล้วก็ไปใส่เป็นการ์ดดาร์คพินกูล่านะครับนี่นะครับผมนี่ครับนี่ครับผมต้นไม้สีม่วงนะครับผมก็คือเด็กดอกไม้สีม่วงนะครับผมก็แอทแทคบวก10นะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้พวกพิษต่างๆด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ราคาประมาณ 2-3 ล้านนะครับผมก็คือเราก็แค่หาหมวกสล็อตมา1ใบนะผมแล้วก็ใส่นี้เข้าไปนะครับก็ได้แท็ก10หน่วยแล้วนะครับผมสรุปนะครับผมก็ที่เราลงทุนกันไปในรอบนี้นะผมก็จะมีบวก9เด็กไก่แดนนะครับผม 900K นะผมเสื้อพีอุดนะครับ 100K นะครับผมแล้วก็มัฟหนอนนะครับเรดิก 1.5M นะฮะพีอุดซิลนะครับผมก็คือตัวประดับพีอุด2ข้างครับผม 300K นะครับการ์ดโคโบ2ข้าง 900K นะครับเทมลัก 200K นะครับหินสีฟ้าเอาไว้ออฟเทมลักนะครับผม 500K นะครับแล้วก็เลือกหมวกก็เอาเป็น Rabbit Magic Hat นะครับผมก็อยู่ที่ 3M นะครับผมสุทธิแล้วรอบนี้อยู่แค่ประมาณ 7.4M เท่านั้นนะครับผมเรียกว่าหันงบกันมาเละเทะเลยนะผมก็ลดลงมาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ยอยากจะต่อยอดสักนิดนึงครับผมงบเหลืออะไรอย่างงี้นะครับผมก็อาจจะให้ลองไปเซิร์ชว่า Seagod Anchor นะครับผม Seagod เนี่ยมันจะเอาไว้ออฟอาวุธของเราได้นะผมไอตัว Dead Guy Dance นะครับมันจะเอาตัว Seagod Anchor ไปออฟได้นะผมโดยออฟ1ครั้งเนี่ยใช้4เม็ดนะครับ 600K คูณ4ก็2ล้าน4นะครับผมก็ตังค์เหลือๆก็ไปออฟเพิ่มเอานะครับผม Dead Guy Dance ออฟได้2ครั้งนะครับผมก็รู้แล้วละกันว่าจะได้ออฟชาร์ปออฟไฟติ้งสปลิตมั้ยนะผมหรือว่าเผลอๆนี่โชคดีได้ออฟ FPD ก็ดีเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการจัดงบให้ลูไนท์สายคีด้วยงบ 10M กันนะครับผมก็ใครอยากได้อาชีพไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะผมเดี๋ยวจะพยายามทำไปให้นะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Gunway ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ